ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา14นาทีไทยป่วยโควิด19รายใหม่ 8,656 รายสะสม 345,027 รายเสียชีวิตอีก80หายป่วยวันนี้ 3,687 รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 9,578 ราย8นาฬิกา27นาทีฝนตกน้ำท่วมขังราม24ประชาชน Work From Home ส่งผลถนนหน้ารามลงส่วนเส้นทางมุ่งหน้าแยกลำสาลีพบปริมาณรถน้อยสัญจรได้คล่องตัวแม้จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า8นาฬิกา40นาทีสาธิตแนะ3แนวทางเร่งตรวจรู้ติดหาเตียงชี้ปลดล็อกและผิดแอนติเจนเทสตรวจเองที่บ้านจะช่วยทราบติดเชื้อเร็วขึ้นวอนช่วยกันสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนล่าสุด 8 นาฬิกา 52 นาที 88 ด่านเคอร์ฟิวรอบกรุงตำรวจตั้งด่านแล้วคืนแรก 21 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกากวดขันเอาจริงคนเจตนาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ภาพรวมเรียบร้อยดีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup